สวัสดีค่ะครูพิมแห่ง Perfect English ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของข้อสอบนะคะแล้วก็ข้อสอบของเราในวิดีโอนี้นะคะจะมีแค่10ข้อเท่านั้นค่ะเราจะไม่มาทีละ50ข้อร้อยข้อแบบเมื่อก่อนแล้วนะคะเราจะมาแบ่งข้อสอบเป็นวิดีโอละ10ข้อค่ะเพื่อความสะดวกของผู้เรียนนะคะเรามาดูค่ะข้อที่1นะคะ ข้อที่หนึ่งนี้นะคะเขาบอกว่า how do you find my house how do you find my house ตัวนี้นะคะไม่ได้แปลว่าคุณหาบ้านฉันเจอได้อย่างไรนะคะไม่ใช่นะคะในกรณีนี้นะคะจะแปลว่าคุณคิดว่าบ้านฉันเป็นอย่างไรคะ่ะ how do you find my house นะคะคุณคิดว่าบ้านฉันเป็นอย่างไรทีนี้เรามาดูที่ คำตอบกันนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า my friend told me about it แปลว่าอ๋อเพื่อนฉันนะ่ะบอกฉันเกี่ยวกับบ้านของคุณไง B ก็อตอบว่า it's modern and cozy แปลว่าโอ้มันดูทันสมัยแล้วมันก็ดูแบบสบายสบาๆน่าอยู่มากเลยนะคะ cozy ตัวนี้แปลว่าสบายนะคะดูสบายข้อ3ก็คือ I don't know how to go there ฉันไม่รู้หรอกนะว่าจะไปยังไง นะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือเปล่าฉันไม่ทราบนะคะข้อ4บอกว่า it's very hard to find แปลว่าหู oo, หายากมากเลยบ้านคุณเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะแปลประโยคนี้ออกนะคะ how do you find my house นะคะข้อนี้จะไม่แปลว่าบ้านฉันคุณหาบ้านฉันเจออย่างไรแปลว่าคุณคิดว่าบ้านฉันเป็นยังไง ะะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้นะคะก็จะต้องตอบเป็นข้อ2ค่ะ It's modern and cozy นะคะ How do you find my house? It's modern and cozy นะคะต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2นี้นะคะ,ะเขาบอกว่า Is that 02234 6345 แปลว,ว่านั่นคือเบอร์022346345หรือเปล่านะคะ No it isn't ไม่มันไม่ใช่ขอโทษนะทีนี้คำตอบจะตอบว่าอะไรดีนะคะเขาบอกนั่นเบอร์นี้ใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่นะโทษทีเราก็จะพูดอะไรต่อนะคะ1 I have got the right number อันนี้คือ,อ,อยันเลยนะคะว่าแต่ฉันนะมีเบอร์ถูกต้องแล้วนะ โทรมายังจะไม่ถูกอีกเหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ I have got the right number. ข้อ2ก็คือ your number is wrong. หมายเลขที่คุณโทรมานะ่ยโทรผิดนะมันผิดนะคะมันไม่ถูกต้องข้อ3เป็น you have got the wrong number. แปลว่าคุณนะ่ะได้เบอร์มาผิดแล้วละ่ะข้อ4 the number you want is wrong. หมายเลขที่คุณต้องการนั้นผิด นะคะเพราะฉะนั้นน้้จะตอบอะไรดีคะเขาบอกว่านั่นหมายเลขจุดๆๆใช่ไหมไม่ใช่ขอโทษทีฉันคิดว่าคุณเนี่ยนะ have got the wrong number ตอบข้อ3นะคะก็คือบอกว่านั่นเบอร์นี้ใช่ไหมไม่ใช่เสียใจด้วยนะคุณโทรผิดนะคะก็คือ I have got the wrong number คือคุณโทรผิดหรือคุณได้รับเบอร์มาผิดก็เลยโทรมาผิดนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ เขาบอกว่า I don't know how to turn on the heater แปลว่าฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าจะเปิดเครื่องทำความร้อนอย่างไรนะคะทีนี้เราจะตอบว่าอะไรฮะโจจะพูดว่าอะไร I do too so do I I don't either n o I do นะคะข้อนี้จะเป็นลักษณะของการที่มีคนหนึ่งพูดแล้วมีอีกคนหนึ่งเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยในสิ่งที่เขาพูด ทีนี้การเห็นด้วยในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็มีหลายแบบนะคะเดี๋ยวคุณพิมจะเขียนให้ดูนะคะการให้เราคิดว่ามีคนพูดขึ้นมาหนึ่งประโยคนะคะแล้วเราเห็นด้วยนะคะเราจะพูดว่า me too ก็ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราก็ไม่ด้วยนะคะเราก็ไม่ด้วยสามารถพูดได้ว่า me neither นะคะฉันก็ไม่ด้วย นะคะหรือ I do too นะคะพอพูดว่าฉันก็ไม่ด้วย I do too นี่คือฉันเห็นด้วยนะคะฉันก็ทำอย่างนั้นด้วยแต่ถ้าก็บอกว่าฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่ฉันก็ไม่ทำอย่างนั้นด้วยก็เป็น I don't either เห็นไหมคะต่อไปค่ะ So do I นี่ก็คือการตอบรับอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าฉันก็ ทำด้วยนะคะเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็ตอบว่า no do I นะคะนี่คือลักษณะของการตอบรับค่ะในสิ่งที่คนคนหนึ่งพูดมานะคะถ้าเห็นด้วยสามารถพูดได้ว่า Me t o o ถ้าไม่ได้ทำสิ่งนั้นด้วยก็บอก Me n e e r นะคะหรือจะใช้คำว่า I do too ในการเห็นด้วยแล้วก็ทำสิ่งนั้นด้วยกลับไม่เห็นด้วยก็บอกว่า I don't either นะคะ So do I ตอนนี้ก็คือฉันก็เห็นด้วย No do I ก็คือฉันก็ไม่เห็นด้วยฉันก็ไม่ทำอย่างนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อนี้ค่ะเขาบอกว่า I don't know how to turn on the heater แปลว่าฉันไม่รู้ว่าจะเปิดฮีเตอร์นี้อย่างไรนะคะทีนี้โจก็จะพูดว่าอะไรคะ I do too I do too ตัวนี้ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าถ้า I do too ตัวนี้นะคะคือการ ทำด้วยตอบรับในสิ่งที่เป็น positive ก็คือไม่ใช่ปฏิเสธนะคะแต่ว่าเขาเปิดมาเป็นปฏิเสธค่ะเห็นไหมคะ I don't know how to turn on the heater จะบอกบอกว่า I do t o ไม่ได้นะคะ I do t o ไม่ได้เพราะว่าการที่เราเห็นด้วยกับประโยคปฏิเสธจะใช้ I do t o ไม่ได้นะคะต่อไป so do I ค่ะ so do I ก็ใช้ไม่ได้ค่ะเนื่องจากเขาเปิดมาเป็นปฏิเสธ นะคะข้อ3 I don't either นะคะข้อนี้จะถูกที่สุดนะคะต้องใช้ I don't either นะคะเพราะว่าเขาเปิดมาว่าฉันไม่รู้ว่าจะเปิดฮีตเตอร์นี้อย่างไร3ก็ต้องบอกว่าเออฉันก็ไม่รู้ด้วยนะ,ะส่วนข้อ4เนี่ย No I do มันไม่ถูกค่ะเพราะว่ามันจะต้องแก้เป็น No do I ค่ะถึงจะถูกนะคะเพราะนั้นนี้การเรียงประโยค ที่ขานรับกันไม่ถูกต้องนะคะเพราะนั้นข้อ3จึงต้องตอบข้อ3 I don't know how to turn on the heater I don't know either นะคะหรือ I don't either ก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อ4ค่ะเขาบอกว่า May I speak to Alvin please ขอคุยกับเอวินหน่อยได้ไหมนะคะเอลิสจะตอบว่าอะไรนะคะพอมีคนโทรมาปุ๊บนะคะเอลิสบอกว่า Please don't hang up. อย่าวางหูนะอย่าวางหูหรือข้อสอ I I would like to leave a message แปลว่าฉันต้องการจะฝากข้อความไว้หืคนรับโทรศัพท์พูดนะคะว่าฉันอยากจะฝากข้อความไว้ใช่ไหมนะคะข้อ 3. Hang on just a minute please แปลว่าให้รอสักครู่นะเดี๋ยวจะไปตามให้นะคะหรือ 4. The line is engaged เอ g นเกตันนี้แปลว่าสายไม่ว่างค่ะนะคะอันนี้แปลว่าสายไม่ว่างยุ่งอยู่ก็คือไม่ว่างนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า May I speak to Evan please จะตอบว่าอะไรดีคะก็ต้องตอบว่า Hang on just a minute please นะคะก็คือรอสักครู่นะเดี๋ยวจะไปตามให้นะคะเพราะว่าข้อ1นึข้อสข้อสถ้าแปลแล้วจะไม่ make sense เลยนะคะ ขอพูดด้วยบอกยาวางหู้นะอย่างเงี้ยข้อหนึ่งก็จะประหลาดไปนะคะขอพูดกับเอเวนหน่อยก็บอกว่าอ๋อฉันอยากจะฝากข้อความนะ่ะนะ,ค,ะคนโทรมาก็จะงงๆอะไรโทรมาฉันจะโทรหาเขาอยู่ดีเธอจะมาฝากข้อความอะไรกับฉันนะคะหรือขอคุยกับเอเวนหน่อยได้ไหมสี่แต่ว่าสายไม่ว่างอ่ะสายไม่ว่างแล้วรับได้ไงอ่ะนะ,ะอะไรอย่างงี้ก็งงไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา ตอบแบบนี้เราก็ต้องดูถึงความ m a ม e sense ของมันด้วยว่ามันได้ไหมนะคะว่าเวลาเราตอบแล้วมันโอเคไหมนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5เขาบอกว่า would you like to have a piece of cake คุณต้องการเค้กสักชิ้นไหมนะคะทีน่าบอก no thanks no thanks นี่คือปฏิเสธนะคะแม่แม่ค่ะไม่เป็นไรขับใจนะแล้วจะพูดว่าอะไรต่อหลังจากที่พูดว่า no thanks คุณต้องการเค้กสักชิ้นไหมไม่อ่ะขอบใจฉันกำลังลดอาหารอยู่ I'm on a diet I'm on a diet ตัวนี้ก็คือลดอาหารนะคะลดหุ่นลดอาหารอยู่นะคะหรือขออ้อ2ไม่อ่ะขอบใจฉันอยากจะน้ำหนักเพิ่มอา้าวถ้ออยากจะน้ำหนักเพิ่มกินเลยจ้าเค้กนี่แหละจ้าตัวดีนะจ๊ะขอ้อ3 I'm afraid of diet ฉันกลัวการลดอาหารการลดหุ่นมากนะคะ แล้วมาตอบ no thanks แล้วก็ไปบอกเขาด้วยว่าฉันกลัวการลดอาหารเกี่ยวไหม 4. I try not to be in shape แปลว่าฉันไม่ได้มีความพยายามที่จะหุ่นดีหรอกนะ I try not to be in shape แปลว่าฉันไม่พยายามที่จะหุ่นดีค่ะเพราะฉะนั้นข้อ5เราจะตอบว่าอะไรดี Would you like to have a piece of cake no thanks อะไรคือการตอบปฏิเสธแล้วก็เป็นเหตุผลที่ดีคะ นั่นก็คือข้อหนึ่งนั่นเองนะคะ i am on a diet นะคะต่อไปค่ะข้อที่หกนะคะเขาบอกว่า may i use the bathroom please ขอใช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหมโฮสต์ Host ก็คือเจ้าภาพเจ้าของบ้านก็ตอบว่าได้สินะคะทีนี้พอได้สิปุ๊บเราจะพูดอะไรต่อนะคะข้อหนึ่งบอกว่า please feel free to ask แปลว่า กรุณาถามอะไรก็ได้นะไม่ต้องห่วงเขาถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนนะคะแล้วเจ้าบ้านบอกเขาเขาถามว่าห้องน้ำเนี่ยใช้ได้ไหมนะคะเจ้าภาพบอกว่าได้ถามอะไรก็ได้นี่คือข้อหนึ่งนะคะแล้วข้อสอง please make yourself at home แปลว่ากรุณาทำตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องถามสามารถเดินเข้าห้องน้ำได้เองเลยต่อไปข้อสามค่ะเขาบอกว่า may use the bathroom please Of course, please excuse ma please excuse any inconvenience แป uh, ลว่าออขอโทษนะถ้าเกิดว่ามีความไม่สะดวกสบายเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะแปลกๆไหมนะคะขอใช้ห้องน้ำแล้วก็บอกว่าได้สิแล้วก็ขอโทษนะถ้าเกิดว่ามีความไม่สะดวกสบายเกิดขึ้น 4. please don't be so impatient กรุณาอย่าเป็นคนที่ไม่มีความอดทนได้ไหมนั่นเห็นไหมคะมันก็แปลกๆไหมอะ เคสบอกว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อยโฮสบอกว่าได้สิจะตอบว่าอะไรดีคะข้อนี้ก็ต้องตอบว่า please make yourself at home นะคะแปลว่ากรุณาทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่บ้านนะคะอยากทำอะไรทำเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือคำตอบที่แท้จริงของข้อที่6นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะอ่าอันนี้เป็นบทสนทนานะคะ ข้อที่7นี้นะคะเป็นการคุยกันของเมแกนกับจวนนะคะเรามาดูคะ่ะว่าสถานการณ์เกิดขึ้นที่ไหนสถานการณ์ก็คือเมแกนกับจวนนั้นกำลังพูดกันและการคือพูดกันนะคะในช่วง o o f f e e r r e k นะคะเมแกนบอกว่า any plans for the upcoming holidays แปลว่ามีแผนการอะไรไหมกับ h o l ิเดยที่กำลังจะมาถึงจวนบอกว่าอ๋อฉันจะไปสเปน แล้วก็จุดๆเป็นระยะเวลา2สัปดาห์นะคะเมเกนบอกว่า that's terrific นั่นเยี่ยมไปเลยนะ,ะทีนี้นเราต้องการคำตอบของข้อ7ค่ะเขาบอกว่ามีแพลนอะไรไหมอ่ะสำหรับฮอลิเดย์นี้เขาบอกว่าอ๋อฉันเนี่ยนะจะไปสเปนนะคะแล้วก็จะอะไรไม่รู้คะ่ะเป็นระยะเวลา2สัปดาห์นะคะ 1. I have never been แปลว่าฉันไม่เคยไปมา2สัปดาห์ไม่ใช่ละ นะคะข้อ2 I really love the weather แปลว่าฉันเนี่ยรักอากาศที่นั่นมากเป็นระยะเวลา2สัปดาห์นะคะหลังจาก2สัปดาห์ฉันไม่รักแล้วหรือ,อยังไงก็ไม่ใช่นะคะฉันจะไปสเปน that's my home town for two weeks แปลว่าฉันจะไปสเปนเพราะว่ามันเป็นบ้านเกิดของฉันเป็นระยะเวลา2สัปดาห์พอ2สัปดาห์กัน1วันไม่ใช่แล้วหรือไงนะคะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ไม่น่าจะใช่ นะคะข้อ4 I'm going to visit my uncle แปลว่าฉันจะไปเยี่ยมคุณลุงเประยะเวลา2ส,สัปดาห์เอฟังดูใช้ได้ใช้ได้เพราะนั้นข้อ7จนะคะจะต้องตอบข้อ4ค่ะ I'm going to visit my uncle นะคะ for two weeks ล้วก็บอกกัน that's terrific แล้วมาดูต่อคะ่ะว่าข้อ8จะตอบว่าอะไรดีนะคะเขาบอกว่าเยี่ยมไปเลยนะคะเขาบอกว่าเยี่ยมไปเลยแล้วจะพูดว่าอะไรต่อ ะะเพื่อนจะไปสเปนไปเยี่ยมคุณลุงนะคะเมแกนบอกเยี่ยมไปเลยจะพูดอะไรต่อหลังจากคำว่า that's terrific 1. how was your trip แปลว่าเป็นยังไงไปเที่ยวม,มาเป็นยังไงบ้างสังเกตนะคะเขาใช้กับคำว่า was was ตัวนี้แปลว่าไปมาแล้วนะคะเป็นอดีตเป็น past tense แล้วนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไปมาหรือยังเอ่ยเขายังไม่ได้ไปเลยนะคะในเมื่อเขายังไม่ได้ไปเนี่ยจะไปถามเขาได้ยังไงคะว่าทริปเป็นยังไงหรอ บอกฉันหน่อฉันอยากรู้ว่าก็ยังไม่ได้ไปาถามเพื่อนะคะเพราะนั้นข้อหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่ 2. I can't believe my eyes แปลว่าฉันไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองเลยนะเนี่ยนะคะคืออะไรเพื่อนจะไปเที่ยวบอกว่าฉันไม่สามารถเชื่อตาฉันเลยนะเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ตัดทิ้งนะคะสองข้อนี้ตัดทิ้ง 3. I'm sorry to hear that ฉันเสียใจจริงๆนะที่ได้ยินเช่นนั้น จะใช่ไหมคะเนี่ยเพื่อนจะไปเที่ยวนะคะบอกว่า I'm sorry to hear that นะคะเรากับได้รับข่าวร้ายเลยทีเดียวนะคะข้อนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือ Have a good trip อวยพรอ,อะ่ะอวยพรส่งเลยว่าขอให้มีความสุขนะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นข้อ8จึงต้องตอบข้อ4นะคะต่อไปข้อ9ค่ะ เขาก้างเขาบอกว่าเออร์นี่กับแดนนะคะกำลังทานอาหารกลางวันด้วยกันอยู่นะคะเออร์นี่บอกว่า oh, this soup needs some salt แปลว่าโอ้ซุปเนี้ยต้องการเกลือนะแดนนะคะคือเออร์นี่เนี่ยคุยกันกับแดนแล้วก็กำลังทานอาหารกันอยู่นะคะเขาบอกซุปเนี้ยต้องการเกลือนะต้องใส่เกลือบ้างนะแล้วเขาก็พูดว่าแดนจุดๆๆุด,ดนะคะแดนพูดว่าอะไรไม่รู้ค่ะ เออร์นี่บอกขอบคุณแสดงก็จะต้องมีการทําอะไรให้กันแน่ๆน,นะคะในเมื่อเออร์นี่เขาบอกว่าอุ้ยซุปเนี้ยนะมันไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ต้องใส่เกลืออีกนิดนะมันถึงจะอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นแดนจะตอบว่าอะไรจะพูดว่าอะไรนหนึ่งเขาบอกว่า Does your soup taste good แปลว่าซุปคุณนะ่ะรสชาติดีไหมแต่ของฉันนะ่ะต้องการเกลือ แล้วแดนจะพูดอะไรต่อคะให้เออร์นี่บอกว่า thank you ก็ไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าการถามว่าซุปของคุณ taste g o หรือยังก็น่าจะตอบ yes ตอบ no ใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะแล้วลองดูมันก็ไม่น่าจะ thank you ได้ถ้าเราจะคิดกันจริงๆนะคะเขาบอกว่า do you like soup คุณชอบซุปไหมนะคะถามยังไงให้ตอบว่า thank you ได้ก็มีน่าจะใช่เพราะไม่มีการทำอะไรให้กัน will you pass me the salt please คุณช่วยส่งเกลือมาให้หน่อยได้ไหม อ่าน่าจะใช่เพราะว่าเออร์นี่บอกว่าอืมซุปเนี้ยไม่เค็มส่งเกลือมาให้หน่อยได้ไหมอ่าข้าวทาเก็บมันไว้ก่อนนะคะข้อ4 do you want some more salt แปลว่าคุณอยากได้เกลือเพิ่มไหมตัวเองเป็นคนอยากได้เกลือเองแต่พูดว่าคุณอยากได้เกลือเพิ่มไหมเอา้าไปถามเขาทำไมนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ค่ะเราดูง่าย,ายนะคะ oh this soup needs some salt แดนตอบเลยดีคะตอบข้อ3ค่ะ Would you pass me the salt please ช่วยส่งเกลือมาให้หน่อยสินะคะแล้วแดนจะพูดว่าอะไรคะเพื่อที่จะให้เออร์นี่ตอบว่าขอบคุณได้นะคะมาดูข้อที่10นะคะอ่าข้อที่10ข้อนี้นะคะ oh this soup needs some salt could you please pass me the salt please นะคะแดนก็ต้องพูดว่าอะไรเพราะว่าเขาจะต้องหยิบให้แน่ๆไม่อย่างนั้นเออร์นี่จะไม่พูดว่า thank you ะะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบว่าอะไรข้อหนึ่งเขาบอกว่า yes i like soup แปลว่าใช่ฉันชอบซุปนะคะแล้วเอิร์นี่บอก thank you ใช่ปะไม่น่าใช่นะคะ Certainly here it is แปลว่าแน่นอนนี่ไงล่ะ here it is ก็คือยื่นให้ละนะคะเก็บมันไว้ก่อนข้อ3 i would like s o m e more salt too แปลว่าฉันก็อยากได้เกลือเหมือนกันนะอา้าแล้วเออนี่บอก thank you ทำไมก็ไม่น่าใช่ นะคะ Yes there is some salt here แปลว่าใช่มีเกลืออยู่ตรงนี้แล้วเอิร์นี่บอก thank you อืมก็ไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการยื่นให้แน่ๆค่ะถ้าอย่างนี้นะคะ Oh this soup needs some s a l t นะคะแดนช่วยส่งเกลือมาให้หน่อยได้ไหมแดนก็ตอบว่า Certainly here it is แปลว่าแน่นอนนี่ไงละ่ะนะคะโอเคครบแล้วนะคะสำหรับ g ร a m m ม r ม10 ประโยค10ข้อของเรานะคะเดี๋ยวเรามาค่อยต่อกันใหม่ในอีก10ข้อในวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย